นี่คือหน้าตาของเมืองในฝันที่มีชื่อว่าเดอะไลน์เมืองทางยาวเหมือนถนนสมกับชื่อที่มีความล้ำยุคราวกับอยู่ในหนังไซไฟซึ่งถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศเมืองนี้จะคล้ายกับถนนที่พาดผ่านทะเลทรายเพราะเป็นเมืองที่สร้างเป็นแนวเส้นยาวโดยมีความกว้างเพียง200เมตรแต่มีความยาวถึง170กิโลเมตรดังนั้นการอยู่อาศัยในเมืองนี้จึงเป็นการใช้ชีวิตแบบแนวตั้งหรือเป็นอาคารตึกสูงที่มีวัสดุภายนอกเป็นกระจกทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่ภาพการออกแบบภายนอกจะเห็นเป็นกระจกแนวยาวไปตลอดเส้นทางตัดกับความแห้งแล้งของทะเลทรายในซาอุดิอาระเบียได้อย่างน่าแปลกตาแถมข้างในยังล้ำยุคไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100% มีทั้งพื้นที่สีเขียวและสิ่งจำเป็นต่างๆโดยเดอะไลน์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่ต้องการพลิกโฉมเมืองสู่ความสิวิไลโดยให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบเดอะไลน์จะเป็นเมืองที่ฉีกกฎทุกอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนด้วยการออกแบบให้มันเป็นเมืองยาวด้วยการก่อสร้างอาคารสูง500เมตรเป็นเหมือนกำแพงไปตลอดเส้นทางบนพื้นที่34ตารางกิโลเมตรรองรับพลเมืองได้9ล้านคนจากภาพดีไซน์จะเห็นว่าอาคารแนวสูง500เมตรที่ภายนอกกระจกนั้นจะทำให้เมืองเดอะไลน์เป็นเหมือนกับปราการแนวกระจกขนาดใหญ่ที่ทอดผ่านสุดลูกหูลูกตาโดยจะมีทั้งส่วนที่เชื่อมจากพื้นที่แนวชายฝั่งไปจนถึงทะเลทรายและภูเขาสูงเนื่องจากเป็นเมืองแนวตั้งการอยู่ในเมืองจึงเป็นการใช้ชีวิตในตึกสูงแต่ก็จะเป็นป่าคอนกรีตที่มีพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยการออกแบบเดอะไลน์สะท้อนภาพชุมชนเมืองในอนาคตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไร้ถนนรถยนต์และมลพิษโดยจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากกว่าการพัฒนาโดยจะช่วยอนุรักษ์พื้นที่ 95% ของเมืองใหม่สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยตลอดทั้งปียังเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินชมธรรมชาติโดยรอบได้อย่างเพลิดเพลินตลอดจนเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในเดอะไลน์โดยใช้เวลาเดินเพียง5นาทีอีกทั้งยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางเพียง20นาทีเท่านั้น